ยังอยู่ที่สิงคโปร์นะครับแต่ว่าไปดูเรื่องของความมั่นคงทางไซเบอร์บ้างล่าสุดนี้สิงคโปร์ประกาศตัวจะเป็นผู้นำและก็ส่งเสริมความร่วมมือในชาติอาเซียนนะครับในการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ครับรัฐมนตรีกระทรวงการสื่อสารของสิงคโปร์นะครับเอสอิสวารานระบุว่าตอนนี้สิงคโปร์กำลังผลักดันความร่วมมือทางด้านความมั่นคงไซเบอร์ในอาเซียนแล้วก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นกว่านี้หลังจากที่มีการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนในช่วงเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะครับความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นการกำหนดมาตรฐานการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้มีความคิดเป็นไปในทิศทางเดียวกันและก็มีการวางแนวทางการจัดการกับอาชญากรรมทางไซเบอร์ร่วมกันด้วยอิสราวานกล่าวว่าประเทศในอาเซียนต่างเข้าใจดีถึงความสำคัญของความมั่นคงทางไซเบอร์นะครับเพราะว่าตอนนี้หลายๆประเทศก็กำลังพัฒนาเรื่องของดิจิตอลอีโคโนมีดังนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่เอ่ยถึงเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลเหล่านี้หน่วยงานด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ของสิงคโปร์ออกมาระบุนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการรายงานเฉพาะปีที่แล้วอาชญากรรมทางไซเบอร์สูงถึง 5,430 กรณีนะครับมีการตรวจพบ phishing URL ถึง 23,420 ลิงก์ phishing URL คืออะไรคือเพจที่มีการส่งข้อความที่ดูน่าเชื่อถือเข้ามาหลอกเราหลอกให้กรอกข้อมูลส่วนตัวหลอกให้กรอกข้อมูลบัตรเครดิตอย่างเงี้ยเป็น phishing URL แล้วก็มีเว็บไซต์ที่เป็นเว็บไซต์ปลอมทำหน้าเว็บเหมือนแบงค์เหมือนธนาคารอะไรแบบนี้มากกว่า 2,040 เว็บไซต์รัฐบาลสิงคโปร์เองก็พยายามจะทำทุกวิถีทางแล้วเพื่อที่จะให้ความรู้กับประชาชนในการรับมือกับอาชญากรรมเหล่านี้นะครับแต่ว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็แลกความเสี่ยงกับความสะดวกสบายในการใช้งานลองเสี่ยงดูบางทีก็ไม่ได้ระวังก็เกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นซึ่งหน่วยงานความมั่นคงทางไซเบอร์ก็ระบุว่าถ้าการแฮกทำมาจากในประเทศเองพวกเขาเนี่ยสามารถตรวจจับแล้วก็นำตัวมาดำเนินคดีได้แต่มันจะยากขึ้นถ้าเกิดว่าการแฮกเนี่ยทำมาจากนอกประเทศก็แทบจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยที่จะพิสูจน์ด้วยพยานหลักฐานในชั้นศาลว่าใครเป็นคนแฮกเพราะฉะนั้นก็จำเป็นจะต้องมีความร่วมมือร่วมกันระหว่างชาติอาเซียนครับ